สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เป็นคลิปเร่งด่วนเป็นพิเศษตามกำหนดการเดินผมจะออกอาทิตย์ละ1ครั้งโดยจะคิดว่าจะทำออกในวันช่วงปิดเซิร์ฟช่วงปิดเซิร์ฟไม่ได้ทำเนี่ยก่อนนอนก็จะอัดคลิปสักหน่อยแต่นี่มันเป็นเรื่องเร่งด่วนพิเศษก็เลยทำออกมาก่อนเลยนั่นก็คือเรื่องที่เราหลายท่านกว่าจะยังไม่ทราบกันนะก็คือเรื่องของผู้เล่นจากประเทศไต้หวันฮ่องกงแล้วก็มาเก๊าปัจจุบันนี้โดนบล็อก IP จากกลุ่มประเทศนั้นโดยสาเหตุเนี่ยทางว่าพอร์ทัลซึ่งเป็นผู้ให้บริการของ IRO เนี่ยเขามาบอกว่า Gravity เนี่ยสั่งให้เขาบล็อกเพิ่งจะสั่งให้เขาบล็อกเมื่อเร็วๆนี้เองก็พอสั่งปั๊บคล้ายๆว่าสั่งปั๊บก็บล็อกปุ๊บประมาณนั้นโดยไม่มีการแจ้งเตือนอะไรล่วงหน้าเลยถามว่าบล็อก IP เนี่ยมันมีผลยังไงก็คือทำให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตการล็อกอินเข้าเว็บไซต์การล็อกอินเข้าเกมจากผู้เล่นแต่ประเทศนั้นเนี่ยเข้ามายังเซิร์ฟเนี่ยด้วยวิธีการปกติเนี่ยไม่สามารถทำได้จะติดล็อกแต่ถ้าเราใช้ VPN ก็ยังคงสามารถที่เรียกว่ามุดเข้ามาเล่นได้ตามปกติเข้าใช้งานได้ตามปกตินั่นแหละแล้วจะบล็อกทำไมมีคำถามซึ่งในกระทู้เนี่ยกระทู้ที่เขาตั้งนี้นะฮะในบอร์ดวาร์ปเนี่ยคุณก็มาหาอ่านได้นะตอนนี้ก็มีการดิสคัสกันหลายๆแง่หลายประเด็นผมว่าอ่านจับใจความมาก็ประมาณว่าคือเป็นการแถลงจากทางอย่างของแคปปิเตอร์เนี่ยเขาก็แถลงมานะว่าเขาโดนสั่งมานะแต่ทางผู้เล่นก็ยังสามารถใช้ VPN เข้าได้อยู่บางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันจะเลือกมากทำไมก็ใช้ VPN เข้าไปมันก็หมดเรื่องแล้วใช่ปะคือต้องบอกก่อนว่าบางคนเนี่ยเขาอยู่ในประเทศที่เขาเน็ตเขาดีไงเขาเล่นได้เดี๋ยวปกติเขาเล่นได้ทั่วโลกโดยไม่ต้องใช้ VPN แต่คราวนี้มันเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้เขาโดยใช่เหตุถามว่ามันเป็นเงินมากนักเหลือที่จะจ่ายไม่ได้มันไม่ได้อยู่กับจำนวนเงินนะผมว่ามันอยู่ที่ว่าความน่าเชื่อใจหรือความน่าเชื่อถือของตัวเซิร์ฟเวอร์ต่อตัวบริษัทอ่ะจู่ๆมาทำแบบนี้โดยไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าเนี่ยมันค่อนข้างจะผิดวิสัยไปสักหน่อยถ้าอ่านในกระทู้นี้นะก็จะมีหลายท่านมียูสเซอร์บางคนเข้ามาโพสต์ในแนวที่ว่าเฮ้ยไม่แปลกหรอกที่ทางเซิร์ฟไต้หวันก็จะบล็อกสั่งให้บล็อกเพราะว่าผลประกอบการล่าสุดที่เพิ่งออกมาเมื่อวานเองว่าเซิร์ฟของเซิร์ฟไต้หวันมีผลประกอบการลดลงมากเลยก็คาดว่าทางผู้เล่นจากทางไต้หวันเนี่ยย้ายมาเล่น IRO เยอะทำให้ผลประกอบการเขาลดลงก็เลยสั่งให้ก็เลยแจ้งไปยังกาวิตี้ให้ขอให้ IRO บล็อกหน่อยอะไรประมาณนี้ซึ่งผมมองว่าจริงๆแล้วเราก็จะเห็นวิธีการเรื่องการบล็อก IP จากผู้เล่นต่างประเทศเนี่ยคงจะเห็นมาจากหลายเกมแล้วก็หลายเซิร์ฟแล้วซึ่งก็ไม่แปลกนะในแง่ของการขายเกมแบบแฟรนไชส์เนี่ยมันสามารถทำได้ในส่วนนี้ซึ่งก็เป็นข้อสัญญาอยู่ว่าอย่างเช่นของเกมในไทยที่เพิ่งเปิดไปเนี่ยเขาก็มีสัญญานะว่าคุณต้องบล็อก IP จากผู้เล่นจากต่างประเทศนะเช่นต้องบล็อกมาสมมุตินะผมจำชื่อประเทศไม่ได้คุณต้องบล็อกจากจีนคุณต้องบล็อกจากญี่ปุ่นคุณต้องบล็อกจากไต้หวันคุณต้องบล็อกจากยุโรปนะแต่คุณสามารถเปิดให้ในกลุ่มประเทศใกล้ๆเคียงกันเนี่ยให้เขาเล่นเซิร์ฟเวอร์คุณได้ซึ่งมันติดสัญญาอยู่แล้วมันก็ต้องทำตามนั้นแหละเพราะว่ามันสัญญาไงไม่ทำตามสัญญาก็ไม่สามารถให้เปิดให้บริการได้ใช่ไหมเพราะเราซื้อแฟรนไชส์เข้ามาคราวนี้ผมมานั่งคิดว่าเอ๊ะไอ้วิธีการบล็อก IP จากโซนภูมิภาคต่างๆของโลกเนี่ยสมมติเช่นตอนนี้เราอยู่ซูเปอร์ซีใช่ไหมสมมติเล่นอยู่ซูเปอร์ซีมีบอกว่าต้องบล็อกคนจาก NA นะต้องบล็อกคนจาก EU นะรับเฉพาะคนซูเปอร์ซีผมว่ามันแปลกๆวิธีการทางตลาดแบบนี้นะไม่ใช่ว่าเฉพาะของแรกล็อกออนไลน์ของกาวิตี้หรอกนะของเกมทุกเกมในโลกเลยคุณลองคิดดูง่ายๆว่าสินค้าที่เป็นแบบประเภทเป็นแฟรนไชส์อ่ะเอางี้แล้วกันยมผมยกตัวอย่างเป็น 7-Eleven แล้วกัน 7-Eleven บ้านเราเนี่ยมีบ้างไหมที่แบบร้านนึงเปิดอยู่อีกซอยนึงร้านนึงเปิดอยู่อีกซอยนึงแล้วมีสัญญาบอกว่าเฮ้ยคุณต้องกีดกันลูกค้าจากอีกซอยนึงห้ามมาซื้อของซอยคุณนะมันขึ้นอยู่กับอะไรอ่ะการที่ลูกค้าเลือกที่จะไปซื้อของจะไปใช้บริการที่ร้านไหนที่เซิร์ฟเวอร์ไหนมันขึ้นอยู่กับอะไรแน่นอนแล้วว่าระยะทางนี่เป็นเสริมเป็นตัวสำคัญใครๆก็อยากซื้อของใกล้บ้านนั่นแหละไม่มีใครอยากจะดันต้นไปหาซื้อของไกลบ้านหรอกถ้าของมันเหมือนกันอ่ะถ้าของกับบริการที่ทำให้เขาได้พอใจอ่ะมันเหมือนกันอ่ะใครมันจะอยากจะไปซื้อของให้ไกลให้เหนื่อยวะอีกว่าคุณจะเดินออกไปหน้าปากซอยนู่นอีก2กิโลเมตรนู่นเพื่อจะไปซื้อน้ำขวดนึงกับของที่อยู่ติดข้างบ้านคุณก็มีน้ำขวดนึงเหมือนกันอ่ะใครมันจะเดินออกไปซื้อวะจริงปะบริษัทเกมเซิร์ฟเวอร์เกมก็เหมือนกันในการทำแฟรนไชส์เนี่ย IRO ก็ได้สิทธิ์การทำมาสิทธิ์ในการบริหารการดูแลเซิร์ฟเวอร์เกมในการล็อกไต้หวันก็ได้สิทธิ์การบริหารไป
บราซิลก็ได้ไปไทยก็ได้ไปมันได้ไปเหมือนกันทุกคนอะผู้เล่นจะเลือกเล่นที่เซิร์ฟไหนล่ะมันก็น่าจะเป็นสิทธิ์ของเขาไม่ใช่เหรอการบล็อก IP ผมว่าเป็นความคิดทางการตลาดที่ปัญญาอ่อนมากๆเหมือนกับว่าไงดีอะเซเว่นปากซอยบอกว่าเฮ้ยไม่มีคนมาซื้อของจากคนในซอยกูไม่มีใครมาซื้อของกูเลยคนจากซอยกูไปซื้อของที่ซอยมึงหมดอีกซอยนึงอะมันน่าจะย้อนมาดูตัวเองแบบว่าคุณให้บริการสินค้ารูปแบบเดียวกันก็คือสมมติในที่นี้คือแลกล็อกใช่ไหมสินค้าประเภทเดียวกันอะทำไมลูกค้าต้องออกไปซื้อไกลจากที่เป็นที่อยู่เดิมแทนที่จะมาซื้อในโซนใกล้ๆมันควรจะพิจารณาอะไรควรจะพิจารณาตัวเองมากกว่าไหมมันตลกอะผมว่าเรื่องนี้พอเทียบกับเรื่องการขายของนะชัดเจนเลยไอ้บ้าไหนจะอยากเดินไปซื้อไกลวะใครก็ต้องมาซื้อใกล้อย่างนั้นแหละของกินตลาดใกล้ๆใครก็ต้องซื้อกันหลายใกล้ๆถ้ามันแบบอีกเซิร์ฟนึงไม่ได้ดีวินิสมาลามากเขาไม่มีใครไปกันหรอกแต่นี่คืออะไรถ้าเป็นผู้เล่นที่ทราบข้อมูลหน่อยว่าของผู้เล่นของไต้หวันเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยตีผมเท่าที่ผมอ่านผ่านๆตานะของเองก็ไม่ทราบเหมือนกันตีบวกแหกบวกหนึ่งอะไรเงี้ยบ้างบางคนก็บอกว่าเขาโดนแบนเนื่องจากเขาเวลเร็วเกินไปในเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่งเปิดใหม่เพราะเขารู้เทคนิคการเล่นไงเขาก็โดนแบนเนี่ยคือถ้ามาอ่านในกระทู้เนี่ยนะจะเห็นว่ารีสปอนส์ของคนในเซิร์ฟเวอร์อื่นที่เขามาเลือกเล่นIO เนี่ยเพราะอะไรก็เหตุผลคล้ายๆกันทั้งหลายก็คือไม่พึงพอใจกับการให้บริการของเซิร์ฟเวอร์ในภูมิภาคที่ตัวเองอยู่ในถิ่นที่ตัวเองอยู่เขาก็เลยจำเป็นต้องมาเล่น IO ซึ่งเขาพอใจกับการบริการนี้มากกว่า โอเคก็เนี่ยมาอัดคลิปค่อนข้างจะเร่งด่วนครับเชิงประนามกาวิตี้แล้วว่ามึงคิดอะไรของมึงวะของเหมือนกันนะแล้วเซอร์วิสไม่เท่ากันอ่ะคุณอย่ามาบล็อกว่ามึงอย่ามาซื้อของจากเซิร์ฟนี้นะมึงต้องมาซื้อของใกล้ๆบ้านกูนะโอ้โหควายแท้ๆคือผมเห็นไม่ใช่เฉพาะกาวิตี้นะผมเห็นลักษณะการบริหารแปลกๆจากบริษัทในประเทศเกาหลีเนี่ยเกาหลีใต้ไม่ใช่เกาหลีใต้เนี่ยมาหลายเกมแล้วที่มีแนวทางการบริหารอะไรที่แบบแปลกๆคือแนวความคิดเขามันไม่เป็นสากลอ่ะตรรกะเขามันแปลกๆอ่ะมันตรรกะของเขามันไม่เป็นสากลผมก็ไม่รู้นะเพราะเราไม่ได้อยู่ในวัฒนธรรมไม่ได้อยู่ในขั้นยมอะไรนิดในบ้านเขาเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาเรียนเขาสอนกันมายังไงเขามีพื้นเพความรู้ความคิดกันมายังไงมันช่างแตกต่างกับสิ่งที่สากลเขาคิดกันซะเหลือเกินมันก็แปลกดีนะแล้วตอนนี้ก็แปลกดีที่ว่าไอ้เกมในประเทศเกมในโลกของเราเนี่ยมันเกมโดยเฉพาะเกมออนไลน์มันก็มีพื้นฐานมาจากเกาหลีใต้ซะด้วยงั้นมันก็จำเป็นว่าเราก็ต้องฟังเขาอะเขาเป็นคนสร้างไงเราเถียงก็ไม่ได้นะเขาเป็นคนสร้างเขามีอำนาจเต็มที่เขามีสิทธิ์เต็มที่ในการปรับเปลี่ยนอะไรก็ได้ตามใจเขาแต่นั่นแหละการปรับเปลี่ยนการนโยบายที่เขาทำออกมาในบางในหลายๆเรื่องเลยหลายๆเกมด้วยไม่ใช่เฉพาะกาวิตี้หรอกบริษัทอื่นก็เป็นนโยบายที่ประหลาดๆค่อนข้างจะขัดกับความคิดความอ่านของคนในสากลโลกอ่ะก็เชื่อไม่ได้นะก็มาเล่นเกมเขาดิไม่พอใจคุณก็เลิกเล่นดิไม่มีใครห้ามดิมันก็เป็นงั้นแหละเราก็คงต้องทนกันต่อไปคราวนี้ย้อนกลับมาเรื่องของการบล็อก IP บ้างเดี๋ยวใครสนใจเรื่องกระทู้นี้ก็ย้อนมาดูได้นะย้อนมาอ่านดูได้นะมีหลายท่านเลยให้ความเห็นไว้น่าสนใจผมมานั่งอ่านก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมหลายๆเรื่องเลยนะบางข้อมูลก็เป็นข้อมูลแนวประชดประชันก็อ่านแล้วเจ็บปวดแทนบอทแทนว่าพอร์ทัลเลยเหมือนกันจริงๆเราก็ต้องเข้าใจว่าพอร์ทัลเขาก็เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเกมนะไม่ใช่เป็นคนสร้างเพราะฉะนั้นถ้าคนผู้สร้างเขาเขียนมาว่าเฮ้ยมึงต้องบล็อกนะไม่บล็อกกูปิดไม่ให้ไลเซนส์มึงมาเปิดต่อมันก็มีสิทธิ์ทำได้ไงเขาก็ต้องทำตามอ่ะคือเขามาเป็นเหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะหนังหน้าไฟใช่ป่ะไม่ใช่เขาเรียกอะไรรับหน้างานอ่ะรับหน้าเสือแทนอ่ะเพราะว่าทางกาวิตี้เขาสั่งมาแล้วคนก็มาถล่มด่าว่าพอท่อจริงๆเขาก็ไม่อยากทำผมเชื่ออย่างนี้ดูจากพฤติกรรมที่เขาทำมานะว่าพอท่อเขาไม่ได้อยากทำหรอกแต่ว่าติดด้วยสัญญาถามว่าทำไมคนไม่ไปด่ากาวิตี้ตรงๆวะทำไมต้องมาด่าในผ่านบทวาร์ปจริงๆเรื่องนี้มันเคยมีกรณีเก่าๆนะว่าคนที่เคยด่ากาวิตี้แบบรุนแรงเสียหายๆในบทวาร์ปเนี่ยเคยโดนแบนจากบทวาร์ปด้วยก็เพราะว่าคงจะเป็นเพราะว่าถ้าเป็นภาษาบ้านๆก็คือโดนนายใหญ่สั่งมาว่ามึงด่ากูนักเหรอแบนแม่งเลยมันเคยมีนะในอดีตมันเคยมีคนที่ด่ากาวิตี้แบบรุนแรงมากๆตอนนี้ก็ซอฟต์ๆนะในความเห็นที่เห็นในกระทู้เนี่ยก็เลยจะซอฟต์ๆเหมือนเลยไม่มีใครด่ากาวิตี้แบบฟักแม่งมึงตายอะไรไม่มีทำไมคนไม่ไปด่ากาวิตี้ตรงๆก็เพราะว่ากาวิตี้ไม่มีบอทให้แสดงความคิดเห็นอย่างนี้ไงมันไม่มีช่องทางให้พิมพ์ด่าโดยตรงอะเมลด่ามันไปมันก็ไม่อ่านคุณเชื่อไหมผมเคยส่งเมลไปกาวิตี้อะมันไม่เคยเปิดอ่านหรอกส
่งมาตั้งแต่สมัย ACSoft ยังเป็นผู้ให้บริการเรื่องอะไรสักอย่างเรื่องความไม่ชอบมาพากลในตอนที่ ACSoft บริหารนะผมส่งเมลไปมันไม่เคยเปิดอ่านอ่ะคือเมลไปโดยตรง direct ไปตรงกับบริษัท Gravity มันก็ไม่เปิดอ่านแล้วคุณย้ายผู้เล่นไปร้องเรียนที่ไหนได้นอกจากต้องมาโพสในบอร์ดแบบนี้นะก็มีหลายความเห็นหน้าที่แบบเป็นกังวลว่าในเซิร์ฟเวอร์ต่อไปที่จะโดนบล็อก IP เนี่ยจะเป็นเซิร์ฟเวอร์อะไรหลายคนก็มีข้อมูลมาแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะโดนเป็นลายถัดๆไปนั่นก็คือของรัสเซียของไทยอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นเค้าเรียกอะไรเป็นประเทศที่เปิดให้บริการแลกล็อกปัจจุบันอยู่ซึ่งก็มีโอกาสที่จะโดนบล็อก IP เหมือนกันแต่ก็ไม่แปลกนะที่จะโดนบล็อกหรือจะมีโอกาสเกิดขึ้นก็เพราะตอนนี้ของเซิร์ฟเวอร์ในแต่ละประเทศนั้นเองของไทยนี่ก็บล็อกของชาวบ้านเหมือนกันแต่ยังดีที่คิดในแง่แบบง่ายๆนะยังดีที่โดนบล็อกไปยังใช้ VPN มุดไปเล่นได้ตามปกติยังซื้อของซื้อเติมบัตรอะไรได้ตามปกตินี่คือคิดแบบซิมเปิลเลยไม่ได้คิดอะไรมากกว่านั้นเลยบล็อกกูก็มุดได้วะมันเข้ามาในแพร่แล้วด้วยซึ่งในกรณีนี้มันต่างจากกรณีของที่เพิ่งผ่านมาเร็วๆนี้เกี่ยวกับเรื่อง EU นะคนละเรื่องกันนะอันนั้นมันไม่ใช่บล็อก EU นะครับมันเป็นการแบน ID ผู้เล่น EU ทั้งหมดของ Warp Portal ซึ่งเรื่องนี้ต้องประนาม Warp Portal จริงๆไอ้เรื่องนั้นน่ะผมไม่พูดในหมวดนี้แล้วกันใครอยากรู้เรื่องก็ไปตามอ่านกระทู้เก่าๆของไอ้นั่นแหละกันผมไม่แน่ใจว่าเขาลบไปหมดหรือยังนะเรื่องของกลุ่มผู้เล่น EU ที่โดนแบนไปทั้งหมดเนื่องจากสัญญาจากทางยุโรปนะจ๊ะผมที่อยากอธิบายนะครับในคลิปนี้มันคนละเรื่องกันใครสนใจก็ไปตามหาข้อมูลอ่านต่อแล้วกันยินดีต้องไปคนละเรื่องกันไม่ใช่คนละเรื่องไม่ใช่กรณีเดียวกับในที่เกิดในตอนนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยแล้วไอ้กับการบล็อก IP ผู้เล่นจากโซนภูมิภาคต่างๆที่จะมาสู่เซิร์ฟเวอร์ IRO เพราะว่า IRO มันย่อมาจาก International Ragnarok เนี่ย International มันก็คือนานาชาติมันก็หมายความตรงตัวแล้วว่าเซิร์ฟเวอร์ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนของโลกคุยผ่านโลกคุณสามารถเข้ามาเล่นได้จริงป่ะถ้าคุณจะเปลี่ยนใช้ชื่อ IRO แล้วคุณมาไล่บล็อกคนทีละภูมิภาคอ่ะมันใช้คำว่านานาชาติทำบ้าอะไรวะมันไม่ถูกอ่ะก็ไม่แน่นะว่าอนาคตก็อาจจะเล่นเรียกบาลีก็ได้แบบว่าเอ้ยเปลี่ยนชื่อก็ได้ว่ามึงด่ามากใช่ไหมว่านานาชาติโอเคเดี๋ยวกูเปลี่ยนเป็นอะไรอ่ะ URO United States เพราะว่าเซิร์ฟเวอร์อยู่อเมริกาใช่ไหมUnited States URO จบมึงก็ด่ากูไม่ได้แล้วว่ากูเป็น IRO International ธนาคารนี้กูจะบล็อก Gravity ก็จะบอกกูสั่งบล็อกให้แม่งหมดตรงเลยเรื่องมากนักด่ามากนักใช่ไหมพวกมึง มันก็เป็นไปได้แล้วเราก็ต้องรอดูต่อไปแต่ในกรณีนี้ก็น่าเห็นใจว่าพอเท่าจริงๆว่าต้องมาเป็นรับหน้าเสือแทนจากข่าวเนี้ยทำเกิดความกังวลขึ้นในหลายๆคนเลยแต่บางคนก็ไม่กังวลแต่ผมก็ไม่เชิงกังวลหรอกผมเฉยๆซะมากกว่าแต่ความตั้งใจที่จะเปิดกล่องรอบสไปอ่ะกล่องรอบสไปใครๆก็คงจะรู้แล้วนะครับว่ามันมีของระดับแรเนี่ยหลายชิ้นในกล่องเดียวกันเพราะฉะนั้นโอกาสเปิดกล่องถัดไปแล้วได้ของมูลค่าเยอะๆเนี่ยขายได้เนี่ยก็เยอะอยู่ผมเนี่ยตั้งใจว่าจะอัดสัก 3,000 จากเดิมที่เดือนที่ผ่านมาผมเปิดไป 1,500 เหลือล้วนพี่น้องครับยังถามว่าได้อะไรเรือล้วนๆไม่ได้เหี้ยอะไรสักชิ้นนึงนะเราลองดูแล้วมันเป็นไฟล์เซลผมเติมเปิดกล่องม็อบกับกล่องเอบิสมันไป 1,500 เรือล้วนๆไม่ได้เหี้ยอะไรเลยมูลค่าสินค้าที่เอามาขายแบบเป็นแรเป็นชิ้นเป็นอันเป็น100 เอ็มอะไรเงี้ยไม่มีอย่างกูระปวดหัวรอบนี้เห็นมันยัดแรมาในเยอะผมเลยกะว่าแม่งเฮ้ยเติมสัก 3,000 ดีกว่าแต่พอมาเจอข่าวเนี้ยชักไม่แน่ใจแล้วว่ากูจะเติมสัก 3,000 ดีมั้ยอาจจะเติม 1,500 เหมือนเดิม 1,500 เหมือนเดิมคือสแตนดาร์ดของยูพานาต่อเดือนผมตั้งใจไว้อย่างนี้ผมมีกำลังทรัพย์พอแค่นี้ 1,500 ต่อเดือนกล่องไหนมาถูกใจก็เปิดถ้ากล่องไหนไม่ถูกใจก็ไม่เปิดคือตอนนี้เติมมาแล้ว 1,500 อยู่ในคลังอยู่ในไอเดียนะเตรียมไว้แล้วว่ากล่องมาเมื่อไหร่ก็เทรดออกเป็น JC point ซื้อได้เลยกล่องโอเคคิดแค่นี้แล้วกันไม่มีอะไรมากเรื่องเสียยืดยาวไปนานแล้วเดี๋ยวคิดต่อไปเนี่ยที่ดีว่าจะทำต่อบอกไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกันก็จะทำเรื่องการตีบวกพาร์ท2อันนี้จะเป็นสรุปแล้วก็พยายามทำให้มันกระชับรวบรัดจับใจความกว่าเดิมตีบวกนะ
จะเป็นคลิปที่อัปเกรดมาจากคลิปอนุคลิปของเก่าอ่ะอัปเกรดขึ้นมาให้ครอบคลุมและกระชับมากขึ้นคลิปที่แล้วรู้สึกจะยืดเยื้อเกินไปไม่ค่อยได้ประโยชน์จากผู้ชมแล้วก็แหละอีกเรื่องก็เรื่องของการทำ data เดี๋ยวจะมาเป็นคอนเทนต์เก่าอ่ะคนอื่นเขาทำหมดแล้วแต่ผมก็อยากจะทำให้มันครบๆไว้ทำ data ผมจะสอนวิธีทำเล็กๆน้อยๆไว้คือถ้าคุณไปเสิร์ชดูก็เจอแหละแต่ผมก็จะทำซ้ำอ่ะทำซ้ำชาวบ้านอ่ะมีปัญหาป่ะทำเองอ่ะคนอื่นทำมาแล้วเหอะแต่ก็ขี้เกียจมาเปิดดูชาวบ้านนะเปิดดูตัวเองดีกว่ามีความสุขกว่าโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ